Pero jábale la, aquí, aquí, aquí. Ay, ay, Luis, Luis, Luis. Le voy a meter. Todo, le voy a meter. ร้าน First Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเรทอยู่ที่7เลยนะคนดูครับระบบนะครับผมมี VIP Server แล้วก็ ID Partner นะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคนดูนะครับผมหรือว่าบริการกดผลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาสนั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจำหน่าย ID เกมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้าน First Shop ด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับผมช่วงแรกเนี่ยไมค์จะแตกหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะคนดูโอเคสวัสดีวัยรุ่นบอกฟุตทุกคนกันด้วยนะครับผมเงี้ยก็ชิวๆอ่ะวันเนี้ยคือแบบเหมือนอากาศดีเหมือนอยู่นิวยอร์กเนาะคือตอนนี้คือแบบงงมากๆเลยเนาะโอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนอนแล้วก็ไวคุงเช่นเคยนะครับเอาล่ะไววันนี้เราทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำบั๊กในบอกฟุตนะครับใช่ครับผมใช่บอกเลยว่าบั๊กพวกนี้คือว่าคัดกรองมาแล้วนั่นเองนะครับอาจจะมีบั๊กตรงบั๊กเก่าจากช่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะคนดูครับบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราเป็น EP ที่4แล้วเนาะจะนับเป็นคิงทีทบอกฟุตรวมกันเลยเท่านั้นเองครับคือเป็นคลิปบั๊กอ่ะรายการบั๊กเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็ดำเนินมาถึง4 EP นะคนดูครับโอเคแป๊บนึงกูแสบคอไว้แป๊บนึงโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครมีบั๊กอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยตารางคลิปนี้นะครับผมมาก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครบ์ด้วยกันคลิปนี้ไว้ขอเท่าไหร่มึงอยู่ไหนวะเนี่ยพันอัพครับพันอัพพันอัพแบบพันอัพโอเค 1,000 อัพนะคนดูถ้าเกิดว่าได้ 1,000 อัพก็ขอบคุณมากแล้วก็จริงๆเนี่ยผมขอแค่คนละไลค์ก็พอใจแล้วแหละโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับคนดูครับเอาละไว้เอาเลยครับผมคอมเมนต์ไลค์ครับคำแรกนะครับเป็นของน้องเล็มนะครับก็คือน้องเขาบอกว่าน้องเล็มนะเขาบอกว่ามีบั๊กผลผ้าครับ1แปลงร่างแล้วก็กดสกิลซีของซูเปอร์ฮิวแมนนะครับแล้วก็ตอนที่กำลังพุ่งอ่ะกดสกิลซีของซูเปอร์ฮิวแมนตอนที่กำลังพุ่งให้เราอ่ะกดเปลี่ยนเป็นปืนอ่ะแล้วก็ปืนอะไรก็ได้นะแล้วก็เดินถอยหลัง3กระโดดแล้วก็ระหว่างที่ทำให้กดจิปล็อกอ่ะแล้วก็ค้างไว้ห้ามเอาออกแล้วผมกับไว้เนี่ยก็ทำการทดลองไปทดลองกันมาไม่ได้ครับผมดูครับโอ้โหบั๊กนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะจ๊ะไอ้ไว้เราก็ดาวไม่ได้คุณดูครับผมก็สรุปว่าบั๊กนี้ไม่ได้นะครับคุณดูครับก็คือว่าผมทำกันหมดละไม่ได้นะคุณดูทำยังไงก็ไม่ได้อะลองทุกอย่างแล้วอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ก็ยังไงก็ไม่ได้อะนะคนดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาทำยังไงใครทำได้ก็คอมเมนต์กันมานะครับน่าจะโดนแก้ไปแล้วหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับบั๊กนี้ทำไม่ได้นะครับคนดูอ่ะต่อไปเลยน้องไว้ครับผมบั๊กอะไรบั๊กต่อมานะครับเป็นของน้องอะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อเขาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมีบั๊กมังกรดันเรือครับแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็บินไปตรงที่นั่งตรงเรือมาเสร็จแล้วนะคุณดูครับทำการกดตัวอะไรตัว V ป่ะตัว V ตัว V นี่ดันดิขอดันดิถ้ามันดันได้คืออึ้งนะเอาดิหนูไม่ต้องใช้ผลอันใหญ่กว่านี้ป่ะอันใหญ่กว่านี้ป่ะโอ้ยโอ้ยไว้กูตายอ้าวจมน้ำตายเฉยผมคิดไม่ได้นะมันเฮ้ยน้ำตายพี่หมดมาไหนนั่งได้อย่างเดียวอ่ะโอ้นั่งได้แต่ว่าใช่เหรอโอ้โหขอคลิปลูกก่อนขอคลิปลูกโอ้โหมึงก็นั่งเหมือนเดิมดิเดี๋ยวลองเป็นคนขับได้ไหมลองกูจะดูมึงเฮ้ยไปขับได้แล้วเฮ้ยอ๋อนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวคุณดูเฮ้ยไปเฮ้ยคุณตกน้ำไปคุณตกน้ำคุณตกน้ำโอ้โหคนเกียร์คุณดูรูปหนึ่งนะขอบินรูปหนึ่งโอ้โหคุณครับรูปนี้ไม่หาจริงคุณดูหาจริงโอเคผมก็สำหรับบั๊กนี้ทำได้จริงนะครับผมก็คือว่าเอาบางคนดันเรือโอ้โหอย่างฮาคุณดูครับผมนี่เลยบั๊กอย่างเฟี้ยวโอเคสำหรับคนนี้ก็ผ่านเอาไว้นะผ่านโอเคผมก็ถือว่าดีนะครับผมคิดว่าแบบมันฮาจริงนะคนดูอันนี้โอเคผมมาต่อไปเลยครับน้องไว้มาต่อมานะครับก็เป็นของน้องวาคุงนะครับน้องเขาบอกว่าผมมีบั๊กหนึ่งครับหนึ่งใช้ผลโมจิแล้วก็ไปที่เก้าอี้ที่คาเฟ่ใช้สกิลเอฟพร้อมกับนั่งเก้าอี้คาเฟ่อยู่โอเคปะงั้นก็โลกใหม่ครับผม let's go โลกใหม่กันดีกว่านะคนดูมาเปลี่ยนเป็นโมจิกันเนาะคนดูLet's go ต้องเปลี่ยนโมจิเดี๋ยวใช่ไหมไว้ใช่ว่าบัคของโมจินะให้เราอะกดสกิลเอฟอะของผลโมจิพร้อมกับนั่งเก้าอี้ยังไงนะคือ QF ใช่ไหม
ใช่ F F อ๋อแบบก็คือสกิลกิ้งมันใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามันจะได้บักลอยได้เก้าอี้เอ้กด F อีกทีแล้วมันจะแบบปล่อยแล้วหมุนเองอ่ะอ๋อ F เขาบอกอย่างเงี้ย F หรือ V F C F เหรอมันไม่ได้นะได้ไหมมันไม่ได้เดี๋ยวได้แล้วกันนะใช้สกิล F พร้อมกับนั่งเก้าอี้เลยนะแบบอะไรเงี้ยนั่งแล้วกด F ดิได้ไหมเอ้ยนี่เฮ้ยเกือบเกือบก็กดแล้วมันดูดตรงนี้เนี่ยเอ้าไม่เห็นไม่ได้นะคนดูเขาแก้แล้วบอกว่าเออเขาแก้แล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเลยไหวไหวแล้วบักผมอะไรวะน้องบักอะไรวะไหมทำไมดิบักเฮียอะไรวะกูบักลอยเลยใช่ไหมน้องเขาบอกว่าจะเราจะลอยใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปใช้อะไรอันอื่นไม่ได้ใช่แล้วมันจะลอยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเออโอเคประมาณนี้นะครับเฮ้ยดึงดึงเดี๋ยวหนึ่งเว้ยแม่กูคิดอะไรดีๆออกแล้วเว้ยไม่ไม่ไม่คิดว่ามันอะไรวะไปได้เฮ้ยนี่นะเว้ยดูไปไปดูมึงดูไปตัวกูเป็นอย่างงี้มั้ยหายไปไหนแล้ววะไม่รู้กูยังจึ๊งเฮ้ยมันออกไปไม่ได้ถ้าออกไปได้นี่จะหาว่ะมั้ยเฮ้ยมันปิดอ่ะมันที่เอามาดิเอา1กูลองมีมันนี่มันนี่ประตู1กูไอ้กูกินออกไปไม่ได้ไงไม่ถ่ายมาอ่ะนี่ไงมาดูครับโคตรเท่บักนี้ก็ดูก็ลองไปทำกันได้นะครับโคตรเกียร์นะฮะเอ้ยอ่ะต่อไปครับผมน้องไว้ครับบักต่อไปเลยต่อมานะครับบอกว่าผมมีบักโคตรเกียร์เลยยังไงวะซื้อชิปลงดันอะไรก็ได้แล้วก็กดลงดันคราวนี้ก็คือกดสกิลค้างเอาไว้อะไรก็ได้รอดันเริ่มห้ามปล่อยสกิลอ๋ออันนี้ผมรู้เราไปดูกันเลยไปดูกันเลยใจเย็นๆดิไปทางไหนไปทางไหนมึงจะเดินโอ้โหเอาเรือไปดีกว่าเรือไปดีกว่าเรือไปโอเคเดี๋ยวทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่ตรงที่นู่นแล้วนะโอเคถึงแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บรหัสอะไรนะรหัสเข้านั่นอ่ะยังไงนะเดี๋ยวแล้วไม่ผมนึกกันนะที่อะไรวะแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินวะเออแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินไม่ค่อยได้เล่นนะเนาะอาจจะจำไม่ได้เลยอ่ะแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวใช่แดงน้ำเงินเขียวปาลิสโกเคบ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวพี่เอาก็ได้ชิปพี่ก็ได้ชิปพี่ก็ได้ได้โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยเนาะคลิปที่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับคุณกดไลค์เยอะๆมากมายไก่กอนี่มานี่เอาผลไฟนะผลไฟอ่ะนี่ต่อเอออะไรก็ได้เพราะเราไม่ได้ลงอยู่แล้วพี่นี่ต่ออันนี้คือพี่ก็กดเริ่มเลยแล้วคราวนี้พี่จะเรียกกดสกิลค้างกดเลยกดค้างไว้เลยน่ะเอาผมเรียกสกิลนะกดค้างไว้อย่าปล่อยเอ้ยอันนี้ไม่ได้ไหนสกิลไหนสกิลที่มันอยู่กับที่อ่ะเอาเอาดูห้างลงไปแล้วเฮ้ยเหรอมึงไม่บอกกูไหลไหมโอ้โอเคเอาใหม่คนดูเอาใหม่เอาดูครับมาใหม่เอาเลยโอเคกดค้างไว้เลยนะโอเคไปลุยกันเลยลุยกันไปอย่าปล่อยกูไม่ปล่อยไม่ต่อไม่ต่อทำอะไรกดค้างไว้เลยกดไปก่อนธรรมดาจะไปซื้อที่เราอยู่อ่ะโอเคที่มาแล้วที่มีคืออะไรเอ้ยก่อนนี่เอ้ยกูติดบั๊กตรงเนี้ยไปพี่ผมกลับมาที่เรากดลงดานพี่ไปกลับมาที่เดิมกูหมดแล้วกูหมดแล้วเพื่อนกูกดกูติดกึ่งเกาะนี่เออโอเคถือว่าบั๊กนี้สำเร็จนะครับมาดูดีมากๆนะครับฮาดีมาคุณดูครับผมมาบั๊กต่อไปเลยน้องไว้บั๊กต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ผลพานะครับอันนี้คือบั๊กดาบใหญ่นะเขาบอกว่าให้เราใช้ผลพาร์ทแล้วก็2นะครับขั้นต่อไปก็คือใช้สกิลแล้วรีบเปลี่ยนเป็นดาบแล้วคราวนี้ก็คือให้ปิดเปิดดาบใหม่อ่ะเออแล้วก็ให้ดาบมันใหญ่มันดาบมันใหญ่มากเปิดร่างใหญ่แล้วไงต่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใช้สกิลแล้วรีบเปลี่ยนเป็นดาบอ่ะดาบใช่มั้ยมีสตอร์แล้วเออไม่ต่อแล้วคราวนี้ก็เขาเรียกว่าเปิดปิดดาบใหม่เปิดปิดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็กลับล่างแล้วก็เปิดปิดดาบอ่ะได้ไหมผมไปเปลี่ยนผลพามาลองบ้างดิลองดูไหววะใช้สกิลผลพาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็รีบสับเป็นดาบแล้วคราวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรปิดเปิดดาบอ่ะแล้วว่าดาบมันจะใหญ่มากเขาบอกเงี้ยไม่ได้นะอันนี้โอเคนะครับผมก็บั๊กนี้ทำไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะโดนแก้ไปละจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ให้คนดูครับแบบนี้แล้วก็ฟุ๊บนี้ละ
ไม่ต้องทำการปรับนี่แค่ได้ได้แล้วนะแต่อันนี้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะโดนไหนพี่ทดลองกลับล่ะเออช่างมันโอเคไปต่อไม่ได้นะครับผมดูครับสำหรับดาบนี้นะครับเอิ่มชินดิบักนี้โอเคครับผมทำให้ได้นะครับต่อไปครับผมน้องไวครับผมอันต่อมานะครับเป็นของน้องสไตก้าเอสเคนะหรือว่าน้องผมเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับอันนี้คือบัคโลกใหม่นะครับคือ1ให้เข้าไปในประตูโดฟาแล้วใช้สกิลค้างตอนออกประตูครับมันจะเด้งไปที่อื่นใช่เหรอน่าลองไปเดี๋ยวลองไปดูไป Let's go ใช่แล้วก็ได้นี่รู้สึกว่าน่าจะทำได้นะเดี๋ยวลองกันคือยังไงวะเหมือนกับบัคในดันปะแต่ว่าอันนี้คือตอนออกประตูให้เรากดสกิลแล้วก็ได้ครับตอนเราออกประตูอ๋อจะออกประตูของนี่เดอะฟามิโกใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนะแล้วตอนเราออกเดี๋ยวเราจะนี่ปึ๊บเอาเนี่ยโอ้ยผมมาแล้วนะเฮ้ยไหนยังไงวะผมอยู่ใต้ลูกอ่ะยังไงวะไว้ยังไงวะคือใช้สกิลอะไรพี่เดินไปชนแล้วพี่ก็กดสกิลซูเปอร์ฮิวแมนสกิลแซดค้างอะไรอ่ะเดินไปชนประตูเลยตอนเฮ้ยโอ้นี่เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างแต่กูไม่รู้แบบผมก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันขออีกรอบดิดูไม่เคป่ะนี่วะปึ๊บแล้วก็ลองดูอีกรอบนะคนดูครับผมชอบมากๆบักนี้นิดนึงดีนะอยู่ดีก็โผล่ไปอยู่ข้างล่างเลยชนแล้วก็กด C เอ้ยถึงไปทันคนดูครับอีกรอบกิวนี่เอ้ยดิโอ้โหอยู่ก็บักมาถึงนี่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบักที่เกรียนดีนะครับผมอ่ะจะไม่โดนดักตรงประตูเนาะบางทีแบบโดนดักฆ่าอยู่เงี้ยสามารถเอาหนีได้นะคนดูครับนั่นแหละนะครับเวลาแบบเราหนีได้นะครับคือประโยชน์ใช่บักมีประโยชน์นะคือแบบถ้าเราแบบพีๆอยู่เงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยกูรู้แล้วบักตัวนี้มีปุ๊บเข้าไปปุ๊บแล้วก็บักออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยไปที่อื่นเลยคนก็น่าจะงงๆนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับบักนี้ดีมากๆนะครับโอเคผมมาอันนี้เนาะบักอันนี้ยังไงนะอันนี้เป็นบักนะครับก็คือให้เรานะครับใช้ดาบเรนโงคุแล้วก็ไปเสกเรือโดฟาใช้สกิลแซดพร้อมกับตอนนั่งแล้วก็ปล่อยสกิลไปที่พื้นนั่นแหละเขาบอกว่าลองขึ้นไปบนเรือกดสกิลแซดค้างใช่ไหมใช่ค้างเขาบอกว่าหน้าเดโลซาก็คือตรงนี้แหละแล้วก็กดแซดปล่อยสกิลยังไงวะไหนวะแล้วเขาว่าไงพร้อมกับนั่งเลยอ่ะปล่อยไปพร้อมกับนั่งอ่ะปุ๊บปล่อยเสร็จแล้วนั่งไปเลยไม่ได้นะไว้อันนี้ก็คือบั๊กวะเห็นเรือมันขยับไปนิดนึงอะไม่รู้นะปล่อยลงพื้นแล้วใช่ไหมพี่ปล่อยลงพื้นเลยใช่ไหมพื้นใช่ไหมใช่ยูปล่อยไปที่พื้นโอ้เลยมันน่าจะฟุบไปอย่างนี้หรือเปล่าวะต้องดูก่อนมันเห็นผมเห็นเหมือนมันยกเรือไปด้วยอ๋อไปดูนะลองนะอันนี้ถือว่าเป็นบั๊กอยู่ไหมไม่น่ะมันไม่ไปขยับเรือมันขยับไปนิดนึงใช่เหรอยังไงก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่ลองทำกันดูนะมันจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมเนาะมันไม่ไปนะผมมันไม่ไปอ่ะของผมไว้เอาไว้ก่อนลองดู มันเหมือนขยับไปนิดนึงนะอ๋อเนี่ยขยับไปนิดนึงก็ประมาณนี้เนาะคนดูครับก็ลองไปทำกันเองได้นะครับผมอันนี้ผมก็ได้แค่เนี้ยนะครับคนดูครับผมอันนี้ก็คือเป็นบั๊กต่อไปเนาะเขาบอกให้เราเนี่ยแปลงร่างกลายเป็นผลพักก่อนแล้วทำการสุ่มผลกินนะครับเดี๋ยวลองจุ่มสุ่มเลยปึ๊บเฮ้ยไอ้ไว้คุณได้ผลแล้วไว้คุณได้ผลแล้วไว้ไว้ผลรอเลยเหรอเฮ้ยผมรอก่อนละลองยิดเอ้ยพี่อย่าพึ่งไอ้ผมกินไปแล้วเอ้าเฮ้ยเข้าเหรอมันจะใช้สองผลได้เฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวขอดูดิไอ้ผลพาบินได้ขอดูดิกินเอาเปะอีดโอเคนี่ดูผลพาฟันเอาดิผลพาเบสโอเปะเอาดิเฮ้ยนี่ให้เปิดตีก่อนเฮ้ยเอ็กปุ่มสกิลแล้วสกิลไม่อยู่เฉยไม่อยู่แค่พี่อันพี่ขอใช้สกิลหนึ่งอันชิบถ่ายปกเลยก็ได้ไหมถ่ายปกแบบผลพายกก้อนหินอะไรเงี้ยกำลังทำอยู่เนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยคุณดูครับเอาผมอะไรกับพี่อยู่เนี่ยเอาออกไหมจะออกไหมโอ้ยลายอยู่ไอ้บ้าเอ้ยกูว่าคุณทำอะไรไม่ได้โอเคเอานะไว้อยู่เฉยอยู่เฉยสกิลเอ็กนะเอาลูมสกิลเอ็กลูมอ้าวเพื่อเฮ้ยนี่ใครไปนี่ใครเนี่ยกระจอกเลยสู้กันโอ้เอาดินี่มาดูครับผมประมาณนี้เนาะสับผลพระนั่นเองนะครับผมดีมากๆนะโอ้ผมนึกว่ามันแก้ไปแล้ว
ช่ผมรู้มันแก้ไปแล้วไอ้ห่าเอ้ยใช้ได้เฉยเลยเอาล่ะบั๊กสุดท้ายนะครับผมในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอ่ะเป็นบั๊กอะไรครับผมน้องไว้บั๊กนี้นะครับคือให้เรานะครับใช้ผลพระนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ผลพระแล้วก็กดสกิล2ของผลพระแล้วก็นับจากสกิลแปลงร่างอ่ะคืออะไรไงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็กดที่หมัดแล้วสังเกตที่มือลองดูนะครับเกียร์ที่มือจะดูแปลงอ๋อคือแปลงร่างแล้วละอันนี้คือดูที่สองก็คือสกิลเอ็กซ์นี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหมัดสังเกตแล้วที่มือมีอะไรไม่มีเชี่ยอะไรเลยมีอะไรวะโอ้มือมีแสงเงี้ยเหรอหรอใช่ป่ะเออแค่เนี้ยใช่ป่ะยังไงแหละเออโอ้ว้าวสุดยอดอย่างตายป่ะโอ้บักแต่วันนี้โอเคผมมาคนดูครับประมาณนี้สำหรับวันนี้เนาะถ้าขอคนดูคลิปหน้าขอบักดีๆกว่านี้แบบว้าวขอแบบเกียนๆฮ่าฮ่านะผมก็ส่งมาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ซีโอเกนจะเป็นผมเฮ้ยบอกก่อนว่าคลิปนี้ก็สนุกอยู่นะบอกก่อนนะใช่ใช่ฮ่าฮ่าอยู่นะครับมาดูครับก็สนุกมากวันนี้ผมชอบที่สุดก็คือเป็น MVP ก็คือมังกรนะผมแล้วก็ด้านของลงดันแค่นั้นแหละผมชอบสองอันนี้สุดละโอเคถึงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ให้ครบ 1,000 ไลค์ขึ้นไปด้วยแล้วกันนะแต่จริงขอคนละไลค์นะครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บ